หล่อสวยด้วยกีฬาโดยกรมพละศึกษาสวัสดีค่ะ Reality Workshop หล่อสวยด้วยกีฬาสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้ชมกับแฟชั่นที่ผู้เข้าประกวดได้ใส่ชุดที่มั่นใจที่สุดนะคะและเมื่อที่ผ่านมาเราชมฝ่ายหญิงกันไปแล้วในวันนี้ถึงคิวของหนุ่มน้อยทั้ง15ท่านกันบ้างและจะมีคำแนะนำดีอะไรจากคุณบุ๋มบรรณดานั้นติดตามกันเลยค่ะตอนแรกเห็นพี่บุ๋มตื่นเต้นก่อนมีแบบมืออาชีพมาดูเราทั้งทีไม่มั่นใจค่ะรู้สึกตื่นเต้นครับไม่เคยทำมาก่อนเคยรู้จักกับเพื่อนแล้วครับความอายความตื่นเต้นมันก็เลยลดน้อยไปครับหลังจากชมลีลาน่ารักจากผู้ประกวดหญิงกันไปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวแฟชั่นเท่ๆจากฝ่ายชายกันบ้างอย่ารอช้าเชิญสดับรับชมกันได้เลยครับน้องจุดหมายเลขหนึ่งมาในชุดสบายสไตล์ฮิปฮอปน้องเบสหมายเลข2มาในชุดลายสก็อตสะอาดตาน้องดำหมายเลข3มาในชุดลำลองแนวของเขาเลยแหละครับน้องบอมหมายเลข4มาสู้ในเสื้อโปโลสีส้มแปร๊ดน้องบอยหมายเลข5มาในชุดหล่อแบบหนุ่มออฟฟิศน้องจีหมายเลข6มาในชุดแนวสตรีทน้องปลั๊กหมายเลข7ขอเอาสีส้มมาสู้อีกคนหนึ่งครับน้องอูหมายเลข8มาแบบลำลองยีนสั้นพับขาเข้าสมัยน้องมิ้งหมายเลข9มาในชุดธรรมะทะแมงสไตล์นักกีฬาน้องกอนหมายเลข10นี่ใส่สูทมาเลยนะครับน้องบอสหมายเลข11แค่ลีลาก็กินขาดแล้วเหรอครับน้องบอสหมายเลข12บอกว่าชุดประจำวันผมเท่สุดๆแล้วล่ะครับน้องปั๊บหมายเลข13มาในชุดป๋าสุดๆแจกทิปหน่อยไหมเฮียน้องแม็กหมายเลข14หนุ่มร่างใหญ่มาในสไตล์ชิวๆและน้องตนุหมายเลข15ชุดไม่เท่าไรแต่เน้นทรงผมเท่ๆครับจบลงอย่างน่าประทับใจเลยนะครับสำหรับแฟชั่นชุดเก่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งชายและหญิงส่วนคำแนะนำจากคุณบุ๋มปนัดดาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยการยืนทุกอย่างเป็นแบบแพทเทิร์นนี้หมดเลยค่ะ12นาฬิกาคือการยืนพื้นฐานเลยนะคะลูกยืนนิ่งๆก่อนมั่นใจสำหรับการเรื่องของการลดความอ้วนเนี่ยนะคะอย่างแรกก็คือการที่เรามีสติอยู่เสมอว่าเราทานอะไรเข้าไปทำตัวยังไงออกกำลังกายยังไงนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการที่เราดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดเลยค่ะจบกิจกรรมบันเทิงและความรู้ดีๆกันแล้วก็ได้เวลาออกแรงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักหรืออยากมีรูปร่างที่ดีก็สามารถนำโปรแกรมออกกำลังกายโดยกรมพละศึกษานี้ไปทำตามในตลอดสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับเริ่มจากยืดกล้ามเนื้อสัก5นาทีครับก้าวขึ้นลงสเต็ปเล็กหลังลงขึ้นลงแอปคลันช์พุชอัพฮิปเอ็กซ์เทนชั่นและวอร์มดาวยืดกล้ามเนื้อปิดท้าย20นาทีครับเหลือเวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นค่ะที่เราจะได้ทราบว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์คว้ารางวัลใหญ่ของเราไปครอง Before and After ของพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปได้สักแค่ไหนติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้กับกิจกรรม Reality Workshop หล่อสวยด้วยกีฬาค่ะ